ครั้งแรกที่เจอกันเลยอะคะจำได้ค่ะนิวไปเจอเขาประกวดร้องเพลงคือประกวดด้วยกันเนาะแล้วก็จำได้ทุกเรื่องราวที่บอกว่าวันที่เจอแล้วก็เพลงที่ได้ฟังเขาครั้งแรกคืออะไรเพลงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะยิ่งเป็นการร่วมงานการทำงานกันเป็นแบบคู่หูดูโอ้ไงมันยิ่งกว่าได้รางวัลนะคะเพลงมันทำให้เราได้มาเจอกับเพื่อนจริงๆก็คือเพื่อนคนนี้คือจิ๋วเป็นเพื่อนที่แบบคุยกันด้วยกันภาษาเพลงด้วยแล้วก็รู้ทุกๆอย่างของนิวคือทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าแบบถึงแม้เราจะร้องเพลงเศร้าเพลงอะไรที่หลายแบบแต่เราก็เชื่อว่ามันมีแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นในความเป็นเราในความเป็นนิวจิ๋วอะค่ะตอบได้ดีมากไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหมก็เสียงเดิมๆของเธอมันทำ
ฟรีแล้วฟรีอีกเมื่อคุณใช้ D-Tag ฟังจุ๊กฟรีๆแบบไม่ต้องเสียค่าเน็ตมันง่ายมากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย1ไปที่โฮมเพจจุ๊กโมเมนต์2เลื่อนลงและกดลงทะเบียนฟรี3กดคลิกรับสิทธิ์แค่นี้ก็เรียบร้อยไม่ต้องรออะไรละกดเลย D-Tag Music Infinite